ำวันนี้นะฮะเราก็มาเที่ยวนอกสถานที่กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครปฐมมาเล่นน้ำเหรอไม่ใช่วันนี้เราจะมาตกปลากันเย้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่กันที่เลกแบทไทยค่ะไหนปลานี่อยู่ในน้ำไงใช่เหรออยู่ในน้ำแล้วพ่อแล้วทำไมอยู่ๆปลาขึ้นมาบนบกเราก็ต้องตกขึ้นมาตกขึ้นมาเขาเป็นอะไรเขาเล่นมุกพ่อตาไม่ได้เล่นแล้ววันนี้นะเราก็มาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับเราจะมาตกปลากันนะครับที่นี่มีอะไรบ้างก็จะมีปลากระพงนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะเราจะมาตกปลากันเดี๋ยวมาตามดูว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มเขาถานะครับเราจะตกปลากันได้มากน้อยแค่ไหนแข่งกันดีกว่าแข่งกันดีกว่าโอ้ยชุดพี่วันนี้พร้อมนะคะพร้อมลุยใช่เหรอนะครับที่นี่นะฮะก็จะเป็นบ่อตกปลาที่ค่อนข้างจะใหญ่มากพี่ฟิล์มมองดูรอบๆนะครับอันนี้เป็นบ่อดินด้วยใช่ครับใหญ่มากๆเลยนะใช่มีของตกแต่งเป็นแบบว่าน้องเป็ดอะใช่เป็ดยักษ์เป็ดยักษ์เพราะว่าที่นี่เป็ดเขาใหญ่มากน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยป่ะตัวเป็ดเนี่ยไม่ได้ใช่ว่าจะถ่ายใช่หรอมานะครับวันนี้น้องๆอาจจะแปลกใจนิดนึงนะครับไม่เคยเห็นพี่ฟิล์มน้องฟิวมาตกปลาก่อนเลยนะครับตอนเด็กๆเนี่ยพวกเราเซียนนะคะทุกคนไปกับทุกวันนี่เพราะใช่ก็เมื่อก่อนตอนเด็กๆไงเด็กมากๆด้วยนะใช่ครับผมแล้วพ่อบอกอย่างครับที่นี่นะฮะก็จะเป็นเหมือนร้านอาหารด้วยมาตกปลาสั่งอาหารเครื่องดื่มนะครับทานได้นะครับที่นี่มีไว้ให้บริการคือเป็นร้านอาหารได้ใช่ครับช่วงนี้นะครับเขาเปิดแค่เสาร์กับอาทิตย์เท่านั้นพร้อมไหมพร้อมเลยแม่เดือนมาด้วยเขามีที่นั่งมีโล่งให้เผื่อร้อนแล้วก็มีพ่อบอกว่าใช่เขาจะมีแยกให้เป็นซุ้มเลยพี่ฟิล์มก็คือให้เว้นระยะห่างแล้วก็เป็นไพรเวทนิดนึงจะไม่ให้แบบมายืนตีชิดกันเดี๋ยวเบ็ดเกี่ยวเอานะครับเขาก็จะดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ค่อนข้างจะดีนะครับเจ้าของก็คือเฮียตีนั่นเองนะครับใครสนใจก็สามารถเข้ามาตามเพจนี้ได้เลยขึ้นติ๊ง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 แม่จะบอกว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากยินคือคนที่มานั่งรอคือแบบสบายอ่ะใช่ก็คือแบบว่าส่วนใหญ่เขาชอบเอาแฟนมาด้วยอ่ะนี่คือแบบแฟนสบายอ่ะร้อนก็ร้อนอากาศดีอ่ะนี่คืออากาศเย็นถ่ายเทเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้ดีกว่าขอกระเป๋าด้วยกระเป๋าลายพรางฟิวพ่อจะไปต่อนี่พ่อเอามาแล้วว่าสามเอามาทุกคันเลยพ่อคนละคันนะคะใช่เดี๋ยวแบ่งมา3คันเลยเริ่มจากถ้าตกใจอ่ะปล่อยเบ็ดได้เลยไม่ได้ปล่อยเป็นปลาอย่าคิดเป็ดไม่เป็นน้ำไปเก็บเองนี่เขามีเป็ดด้วยเนี่ยเอาขี้เป็ดไปชุดหนึ่งตั้งหลายบาทนะนิดๆหน่อยๆก็คนมาตกใจเอาเป็นไม่ตกใจได้ไหมอ่ะเอ้าเพราะว่าคอนเซ็ปต์ที่นี่เขาดีนะเมื่อกี้เท่าที่ฟังคุณลุงตีหรือว่าเฮียตีนะครับที่บอกมาคือเหมือนทำให้เพื่อนมาตกปลานะครับเพราะคุณลุงเองเขาก็ชอบตกปลานะครับคือคอนเซ็ปต์น่ารักอ่ะทำไว้ให้เพื่อนมาตกปลาเออเหมือนบริการดูแลแบบเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยพ่อมองว่าคอนเซ็ปต์เขาโอเคมากเลยนะนี่เวลาเฟี้ยงอ่ะเราต้องจับอย่างนี้จับไม่ได้หลบนะแล้วก็พอโยนแล้วค่อยปล่อยเฟี้ยงออกไปแล้วก็ปล่อยจ๋อมจ๋อมปล่อยไปแป๊บนึงปิดหน้าลอกปิดหน้าลอกหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วหนูแค่กออย่างเงี้ยกอตึ๊ก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 ประมาณ3วันเนี่ยยังไม่มาเลยยังไม่มาเลยคือพ่อก็ไม่รู้ไงว่าปลาที่นี่มันกัดยังไงนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องใช้เวลากับมันแป๊บนึงอันนี้ไม่ใช่ภาพนิ่งนะคะทุกคนนี่วิดีโอนี่ก็รอใช่ไหมมาเดี๋ยวพี่ทำให้มาลบอุ้ยอุ้ยอย่าร้องอุ้ยอุ้ยมันต่อเหรอข้างหน้าใช่เหรอใช่เกือบปล่อยคันแล้วตกใจไปหน่อยหมุนครับผมตอนนี้นะพี่ฟิวได้ปลากันแล้วแล้วฟิวก็ช้อนปากไหวป่ะก็ช้อนปล่อยปล่อยตกไหมเอาขึ้นมาได้ปลาแล้วเอามาเมื่อกี้มันเป็นไงนะฟิวอุ้ย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 ขึ้นมาไหนฮะโอ้โหเป็นไงบ้างอยู่หน้าๆนี่เองล่ะใช่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับเฮียตีนะครับเฮียตีคือเจ้าของบ่อนะครับครับเลกแบทไทยนะครับดีครับครับผมเฮียครับขอสอบถามนิดนึงนะครับเฮียครับคิดยังไงถึงได้มาเปิดบ่อที่นี่เป็นคนตกปลาครับชอบตกปลามากแล้วก็อยากจะทำบ่อให้แบบเหมือนกับเป็นที่พักผ่อนสำหรับเพื่อนๆจริงๆนะครับครับครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยใช่ครับใช่ครับ
ถือว่าดีมากเลยอยากกินง่ายมากลูกสาวตกนะทำเลยนะโอเคแบบพี่มาให้เป็นครอบครัวแฮปปี้ดีครับชอบครับแล้วก็ที่นี่หลักๆเลยเปิดเสาร์อาทิตย์เฉพาะเสาร์อาทิตย์ก่อนครับช่วงนี้ครับครับแล้วก็มีอาหารด้วยบริการด้วยใช่ไหมฮะก็ในระยะแรกขอเป็นพวกปลากระพงก่อนนะครับเพราะว่าโดยเหตุว่าโควิดด้วยนะครับแล้วก็อยากจะให้แบบทุกคนมาเข้ามาแล้วปลอดภัยด้วยครับก็เลยอาจจะเป็นเมนูปลากระพงก่อนได้ฮะได้ฮะครับโอเคขอบคุณมากครับเนี่ยงั้นขอตัวตกปลาต่อนะครับขอบคุณครับได้ไปหนึ่งตัวแล้วรู้สึกไงบ้างสุดยอดครับน้องๆอุ้ยฝั่งโน้นบอกมีกระตุกอุ้ยฝั่งนี้มีกระตุกบ้างเปล่ามีเมื่อกี้แล้วตอบอยู่ตุบตุบรอน้องเฟลเป็นไงบ้างมันมีตุบตุบเมื่อกี้ตุบตุบเฮ้ยต้องไปดูฝั่งโน้นแล้วฝั่งโน้นขิงไว้ตุบ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 แต่ไม่มามันคืออะไรคะน้องฟิวมันแบบเหมือนสะกิดสะกิดตุบตุบแบบเมื่อกี้สะกิดสะกิดเหรอปลาตอดเหรอใช่แบบตุบตุบเฮ้ยพี่ฟิล์มยังตกปลาเป็นอยู่นี่อุ้ยนี่เฮ้ยเมื่อกี้เห็นไหมอะไรเมื่อกี้มันดูดลงไปเลยมันดูดลงไปมันดูดลงไปเลยลูกนี่แล้วคือประมาณนี้ไปแล้วอุ้ยเฮ้ยฟิวเป็นไรเฮ้ยฟิวฟิวอย่าดิ้นฟิวอย่าดิ้นขาอย่าสั่นดิอุ้ยกระโดดเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนใจเย็นแม่ตัวใหญ่โอ้โหโอ้โหแม่ตาแม่ตาโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่มากปลาสมบูรณ์มากเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะเหนื่อยเหนื่อยเลยเหรอเฮ้ยฟิวสนุกไหมอ่ะสนุกแต่คือเหนื่อยยืดยืดโอเคนะนี่เลยนะครับฟิวฟิวบอกพ่อหน่อยตกยังไงเออตกปลายังไงไหนเล่าให้พ่อฟังหน่อยแล้วฟิวก็ปลามันจะกัดคนสวยแปลแล้วครับตัวที่3ของพี่ฟิวโอ้โหตัวใหญ่อ่ะไหนอ่ะมันตกยังไงอ่ะตัวที่3ของพี่ฟิล์มแล้วนะคะอันนี้คือปล่อยใจมากนะคะไม่อยากจะพูดนี่ใจสนุกสนุกดีอย่างเงียบเลยพ่อเด็กตักปลาอันเหรอเออแต่พ่อยังไม่ได้ตั้งตัวช่างคุยด้วยนะคนที่ตกไม่ได้ไว้พี่ฟิล์มเขาตัวที่3แล้วนะอ้าว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 แม่ไปถ่ายอย่าร้องอย่าร้องอ้าวน้องฟิล์มก็ได้ตัวที่3เหมือนกันนะคะไม่ต้องกระตุกใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องกระตุกอะไรทั้งสิ้นโอ้โหยืนแล้วล่ะครับระวังตกอ่ะโอ้ตัวใหญ่ด้วยพ่อแรงเยอะมากแรงเยอะมากตัวใหญ่ด้วยไม่ขึ้นเลยตัวใหญ่แรงจับเป็นแล้วไม่ขึ้นขึ้นขึ้นเดี๋ยวขึ้นฟิวมาหน่อยมาหน่อยไม่มาโอ้ยฟิวโซ่โซ่ฟิวโซ่โซ่โอ้โหตัวใหญ่อะเนี่ยไปกันไปอย่าล้อมดิฟิวโซ่โซ่ไปกันไปกันมาดันแล้วสายก่อนเดี๋ยวไปพักปลาหรือว่าเกี่ยวหินมันดิ้นไหมเนี่ยไม่ใช่ละไหนขอดูหน่อยติดหินปะเนี่ยแม่มันติดอยู่โอ้โหอะไรอ่ะฟิวตาแหลกโอ๊ยผมงัดอยู่ตั้งนานมันติดหินติดอะไรไม่รู้เมื่อยอ่ะดูดิเขางัดหน้าตั้งเลยแม่ฟิวรู้สึกยังไงฟิวว่าร้อยหนึ่งจะได้ไม่ได้ติดหินเอ้าตัวที่4ของพี่ฟิล์มนะคะอีกแล้วค่ะเมื่อกี้ที่ไปตกแล้วมันลงมาก็กัดเลยเอ้าเหรอใช่แบบไม่ได้ตั้งใจด้วยนะใช่อะไรกันครับเนี่ยอยู่ตรงที่พ่อแบบว่าไปตกเมื่อกี้แหละเขาขิงอะแม่เขาขิงเขาตัวที่4แล้วไงโอ้ยเปิดแล้วนี่พี่ฟิล์มตกได้อีกแล้วเหลือแต่พ่อนี่ว่ะเหลือแต่พ่อฟิวก็ได้ปลาหินไปตัวใหญ่มากปลาหินเขาอะโอ้ยมา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 เราไม่ดีใจเขาเองเราตกไม่ได้เราก็ดีใจกับพี่ฟิล์มเขานะครับนี่ใช่ก็แบบสองตัวติดอะครับน้องๆโอ้ย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 
ดูฟิล์มไงได้เลยแกเอาขึ้นไปเลยเย้นี่อันนี้ตัวที่1ของพ่อนะคะตัวแรกของพ่อนะครับได้แล้วนี่เรามากัน2คนเหรอฟิล์มร่วมกันได้ถึงรู้ก็ขอป้ายแถวนี้หน่อยเนี่ยมันจะไปเป็นกินอีกแล้วอ่ะทําไมอ่ะตัวที่7อีกแล้วเหรอวางไว้เฉยๆนะโอ้ถ้า2ตัวนั้นไม่หลุดก็ได้10ตัวแล้วดิใช่หรือว่าสีของพี่ฟิล์มมันสดใสก็สีเดียวกันหนูนี่แหละโอ้น่าเลี้ยงโอ้โหเขาฮอตจริงๆพ่อโอ้โหไม่เคยเมื่อกี้ตั้ง3รอบอ่ะติดกันหมดเลยโตัวแต่ว่าหลุดไป2เออโหพ่อสงสารฟิวอ่ะไปร้องบ้างหนูอะไรคะน้องฟิวตัวที่3ยังไม่พอเลยอ่ะลูก2ตัวก็พอใจ2ตัวก็พอใช่มั้ยมาเดี๋ยวมาดูนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับสองคนนี้ใครจะตกปลาได้ก่อนกันนะครับแต่ดูแล้วแหมดูจากการแต่งตัวแล้วฟิล์มเขาปลออ่ะพี่ฟิล์มมาตกปลาที่นี่สนุกไหมลูกสนุกมากคุณแม่ตกปลาแหมทำเป็นปลอเลยนะเราอ่ะเอ้าเฮ้ยได้เฉยโหเฮ้ยใช่เหรอโอ้โหโดดดึงๆเลยนะไม่พูดเยอะนะพี่ฟิล์มบอกเจ็บคอนะครับไม่พูดเยอะเจ็บคอเหรอโอ้โหแม่ยกดูหน่อยเดี๋ยวขอดูหน่อยเย้ได้มาอีก1ตัวนะครับพี่ฟิล์มจ๊ะไหนสอนพ่อหน่อยเร็วมันต้องทำยังไงบ้างพูดยากนะของแบบเนี้ยเหรอไหนขั้นแรกต้องทำยังไงก่อนก็เหวี่ยงไปเธอเหรอแล้วยังไงก็ต้องให้มันจ่อมไงเหรอแล้วยังไงต่อแล้วก็ไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วก็อย่างนั้นอ่ะเอาปลาโอ้โถเอ้ยปลากินเลยเราก็นึกว่าหินอีกแล้วเฮ้ยยันสายยันสายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดหน้าล็อกก่อนนั่นแหละยกคันสูงสูงนั่นแหละโอ้โหจะโอ้โหล่ะฟิวตกใจไหมอ่ะโอ้โหในที่สุดเป็นครั้งแรกที่ล้อมันเลิศนะได้แล้วนะครับโอ้ตัวที่3แล้วเก่งมากนะครับฟิลสู้ๆเอาไม่บอกหนูสู้ๆโอ้โหคะแนนขาดลอยครับน้องๆอากาศดีมากเลยนะที่นี่นะบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเหมาะกับการพักผ่อนตกปลานะครับแล้วก็ทานอาหารนะครับมองว่าเป็นอีก1สถานที่นะครับที่น่ามาเที่ยวมากๆเลยนะครับอากาศนี่ถ่ายเทดีมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาชิมอาหารกันแล้วนะครับว่าอาหารที่นี่จะอร่อยขนาดไหนนะครับเลยพ่อมีเป็นไรเป็นเนี้ยเฮ้ยปลากินอีกแล้วครับเป็นเนี้ยแหละโหพ่อเป็นไรโหพี่ฟิล์มร้ายอ่ะแม่เออดิดูดิโอ้โหโดดเดดโดดโดดโอ้ยตัวใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยโหเชื้อพ่อมันแรงอ่ะแม่นี่ฟิล์มบอกไม่เห็นเกี่ยวเลยเดี๋ยวรูปขึ้นตอนที่พี่ฟิล์มเป็นเด็กใช่อุ้ย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 ตัวใหญ่โอ้ยตัวเบลล่าเลยอะฟิล์มแม่ช้อนงัดอีกทีนึงพี่ฟิล์มโย่โอ้โหได้ตัวใหญ่อีกแล้วนะครับใช่โอ้ยเป็นไงแม่โอ้โหเฮ้ยแม่เป็นไงบ้างโอ้โหได้แล้วฟิล์มไปเอาที่ตักมาแล้วโอ้โหพี่ฟิล์มอ่ะย้อนไปแล้วตักเลยค่ะแม่ย้อนเปิดหน้าลอกนั่นแหละได้มาแล้วนะครับนี่เลยนะครับกระพงเฮ้ยพี่ฟิล์มก็ได้ด้วยเหรอโอ้โหปลาเยอะมากขอบอกไม่เดินฮะวันนี้ตกปลาเขาด้วยเหรอหรอต้องตกเล่นๆหรอพี่จะได้ไหมแม่วันนี้ได้แล้ว1ตัวค่ะโอเคครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับของเลคแบทไทยนะครับเป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะบ่อใหญ่มากนะครับแล้วปลาเนี่ยกัดดีมากๆเลยนะครับ
ปลารับแขกนี่คือแบบไซส์โล2โล3โลเลยนะครับผมตอนนี้นะหลังจากที่พวกเราตกปลากันนะครับตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วนะครับค่ะแล้วก็ที่นี่นะจะมีเมนูอาหารนะครับให้เราเลือกทานเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นปลาที่เราตกขึ้นมาได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถนำมาเป็นอาหารได้หรือกับข้าวต่างๆสามารถสั่งได้เลยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับเมนูของเรานะครับอันนี้จะเป็นปลาอะไรแม่กระพงทอดกระเทียมครับผมต่อไปครับอันนี้ทอดน้ำปลาใช่ค่ะน้ำปลาอยู่นี่เหรอใครล่ะใช่อันนั้นชุดน้ำลาดเขานะครับน่าทานมากแล้ววันนี้3โลนี่เลยนะครับน่าทานมากๆเลยนี่เป็นหน้านี้กับอันนี้ครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เอาไว้พักผ่อนนะครับแล้วก็ตกปลาเนี่ยถือว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะครับใช่สนุกไหมคะสนุกพี่ฟิล์มนี่โหสนุกเลยตกได้สิบแล้วอ่ะเออเขาโปรอ่ะครับน้องๆพี่อยู่ของพี่เฉยๆนะน้องๆนี่ ดูโหสนุกอันนี้คือน่ากลัวไงขี้คุยเนี่ยก็คุยแล้วมันได้อ่ะเออแม่เขาเก่งจริงต้องยอมรับนะใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันเลยดีกว่านะครับค่ะก็คือมาที่นี่นะครับพักผ่อนนะครับบรรยากาศดีอากาศดีนะครับปลอดโปร่งแล้วก็มีกีฬาตกปลาให้เราได้มาสนุกกันด้วยนะครับปลากัดง่ายมากๆและที่สำคัญเลยคือเป็นร้านอาหารด้วยทานอาหารได้ด้วยนะครับถือว่ามาที่เดียวครบจบเลยนะครับใช่มาชิมค่ะตัวใหญ่มากเลยนะน่าทานมากนะปลาสดๆเลยนะครับเนี่ยนะฮะใช่โอ้ยเนื้ออ่ะน้องฟิวชิมค่ะน่าทานเปรี้ยวงามอร่อยไหมคะลูกอุ้ยอร่อยร้องเลยแม่อุ้ยอร่อยไหนปลาสดมากกรอบกรุบกรุบรสชาติเป็นไงครับมันอร่อยอ่ะทุกคนแบบซอสอร่อยปลาก็กรอบแล้วคือปลาสดด้วยครับกระพงทอดน้ำปลาค่ะครับผมมาเดี๋ยวให้แม่เดินชิมดูนะครับรสชาติเป็นไงปลาสดเหรอครับน้องๆ อร่อยนะครับนี่เลยนะฮะก็ถือว่าดีมากๆนะพ่อชอบนะถ้าส่วนตัวพ่อเลยแม่พ่อชอบบรรยากาศดีมากอากาศไทยเทนะครับแล้วก็ไม่วุ่นวายถึงเราจะขับรถมาชั่วโมงนิดๆนะครับจากกรุงเทพมานครปฐมเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆนะครับแล้วก็ได้มาทานอาหารที่นี่ถือว่ามาพักผ่อนใช่ไหมแม่ได้ทำการรีแลกซ์ด้วยนะครับไม่ต้องตกปลาก็ได้ใช่ไหมใช่ครับข้าวอย่างเดียวใช่ครับมานั่งทานข้าวที่นี่ก็ได้นะครับและที่สำคัญเลยคือค่าบริการที่นี่ไม่ได้แพงเลยนะครับตกแบบเหมาจ่ายเลยชั่วโมงละร้อยปลากัดคุณเละเทะแน่นอนนะครับส่วนเบอร์ติดต่อก็ตามด้านล่างนี้แล้วก็เพจก็ตามด้านล่างนี้เลยนะครับใช่ครับผมโอเคนะงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานข้าวก่อนทานเสร็จแล้วไปไหนต่อคะเนี่ยตกปลาต่ออีกโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่แบบสนุกสนานมากๆเลยงั้นสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้ด้วยนะครับเลกแบทไทยนะครับค่ะใครอยู่นครปฐมหรือโซนใกล้เคียงสามารถแวะมาได้นะครับที่นี่บริการดูแลดีมากๆเลยนะครับใช่แล้วเปิดแค่เสาร์อาทิตย์นะคะใช่เน้นเลยนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็เขามีแบบเว้นระยะห่างด้วยใช่ไหมพี่ฟิล์มถูกต้องเนาะรับบริการได้แค่ไม่กี่คนแต่ว่าต้องลองทักเข้ามาจองก่อนละกันนะครับเพราะที่นี่เขาค่อนข้างละเอียดเรื่องมาตรการโควิดนะครับมีเข้ามาก็ตรวจเช็คนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างนิดนึงนะครับถือว่าดีมากๆสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย